ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะผมก็วันนี้ก็กลับเข้ามาพบกับผมอีกครั้งในช่อง Mountain Man Chai Channel หรือว่าพรานชัยล่าน้ำผึ้งเดือน5นะผมก็วันนี้ก็มาล่าน้ำผึ้งนะอำเภอฝางนะผมพอดีเพื่อนผมเขาบอกมาหลายวันแล้วไม่ได้มาก็ช่วงนั้นก็ติดตีผึ้งหลวงอยู่แถวเชียงดาวนะผมก็วันนี้ก็สบโอกาสก็ช่วงกลางฤดูกาลของน้ำผึ้งเดือน5แล้วนะผมก็วันนี้ก็มา3ท่านแต่ว่าท่านนึงนี่ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วผมก็จะอยู่กับผมอีก1คนนะผมคือณเปาเพื่อนผมเองนะผมณเปาแกก็ทำช่องวิถีชีวิตคนบนดอยอยู่นะผมเดี๋ยวมาแนะนำแกนิดนึงครับนี่นับเปล่าครับผมสวัสดีครับขอฝากช่องวิถีชีวิตคนบนดอยเปล่าด้วยนะครับผมครับก็นับเปล่าก็แกก็จะเป็นพี่น้องไทยเชื้อสายเมี่ยนนะครับก็แกก็จะมีผลไม้อร่อยอร่อยจากเมืองเหนือแกจะปลูกลิ้นจี่มะม่วงนะผมก็ลิ้นจี่ของแกผมมาอุดหนุนทุกปีอร่อยมากเลยนะผมยังไงก็ฝากแกได้แล้วก็ลังนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยสูงมากนะผมก็ประมาณ30กว่าเมตรเองนะผมก็น่าจะใช้เวลาไม่นานโอเคไม่ร้องรำทำเพลงเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่าครับผมเวลาใส่ชุดหนาๆแล้วมันร้อนมันอยู่ลำบากนะผมเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตัวแป๊บนึงครับThank you.
ครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงลังแล้วนะครับลังครับโอ้ปิดตาสวยมากเลยนะครับหัวน้ำอ
ขออนุญาตหามุมตั้งกล้องก่อนนะครับหัวน้ำสวยๆครับหัวน้ำประมาณ 7-8 โลนะครับใหญ่มากเลยนะครับประมาณศอกน่าจะเห็นนะครับตัดนะครับน้ำสวยมากครับตาสวยมาเสร็จขึ้นพลัดจริงนะครับThank you.
คครับผมก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับผมก็สำหรับรังอ่อนนะครับเราจะปล่อยไว้ให้เขาขยายพันธุ์ต่อนะครับผมแล้วก็ถ้าเราตัดแบบนี้นะครับเขาจะไม่หนีไปไหนนะครับเขาจะยังอยู่ที่เดิมแล้วก็จะสร้างหัวน้ำใหม่นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีโปรเจกต์ไปขึ้นพึ่งต้นใหญ่นะครับต้นยางมีอยู่หลายต้นที่เขาที่พักพวกผมไปหาไว้ให้นะผมก็จะมี4รังมั่ง60 16รังมั่ง20กว่ารังมั่งนะผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะพยายามถ่ายคลิปมาให้ผู้ชมได้ชมกันทุกต้นนะผมจะพยายามนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะที่แวะเข้ามารับชมรับฟังยังไงก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ Mountain Man ชัยหรือว่าการชัย Channel นะครับสวัสดีครับ